อันนี้ก็เป็นใบเมเปิลที่เก็บมาเมื่อวานค่ะมาล้างแล้วก็จะมาลวกกินกับน้ำพริกค่ะใส่เกลือลงไปค่ะตอนนี้ก็จะเอาใบเมเปิ้ลลงลวกนะคะกินกับน้ำพริกจ้าแล้วมันก็ยุบนะอันนี้เป็นครั้งที่สองนะคะที่กินใบเมเปิ้ลผักกลุ่มตำน้ำพริกปลาทูน่าค่ะนี่ค่ะทุกคนตอนนี้เราก็จะมาพิสูจน์ใบเมเปิ้ลกันนะคะแล้วก็ดอกด้วยมันจะมีสองสีนะคะมีจะเป็นแบบสีออกอะไรนะเขียวๆนิดนึงอันนี้เป็นสีเขียวค่ะแล้วอันที่เป็นสีออกม่วงๆนิดนึงเนาะก็เป็นอันนี้ค่ะนี่ลวกออกมาแล้วมันจะเป็นสีเขียวส่วนอันที่เป็นสีเขียวลวกออกมาแล้วจะเป็นสีเหลืองๆอ่อนๆแบบนี้ค่ะเขียวๆค้ำๆแบบนี้เนาะตอนนี้เราก็จะมากินกันค่ะพิสูจน์การกินใบเมเปิ้ลกันเนาะให้ดูว่ามันกินได้จริงๆนะคะเนาะก็จะเป็นเนี่ยค่ะตำน้ำพริกน้ำพริกปลาทูน่านี่มาลงมือกันเลยจ้ะแล้วก็จะมีไข่ต้มมาเลยมาเลยน้ำพริกปลาทูน่าของเราตอนนี้2:35ค่ะข้าวเย็นรอวันนี้ปลากุ้มเอ้ยใบเมเปิ้ลจะมีความขมนิดค่ะแต่ไม่เยอะจะขมน้อยกว่าสะเดาฝรั่งนะเดี๋ยววันหลังจะเก็บสะเดาฝรั่งมากินให้ดูนะคะจะมีความหยาบๆนิดนึงคือเคี้ยวกรุบๆๆๆอ่ะค่ะอร่อยอร่อยอร่อยมากค่ะนี่ใบเมเปิ้ลนะจ๊ะใบเมเปิ้ลลวกค่ะแต่ต้องเป็นใบที่อ่อนๆนะคะ
็นยอดอ่อนมันยอดอ่อนใบเมเปิ้ลค่ะอันนี้เป็นช่อดอกเมนูอินดี้ของเราค่ะเราก็จะมีดอกไม้ฝรั่งด้วยนะคะจะมีไข่ต้มด้วยค่ะสรุปว่าอร่อยน้ำพริกปลาทูน่าอร่อยมากกินไปกินมามันจะเหมือนเคี้ยวใบเอ็นนั่นน่ะยอดผักทงเพลงอะค่ะมันยอดผักทงเพลงบ้านเราเลยนะใครยังไม่เคยลองดูนะคะยอดใบเมเปิ้ลค่ะเอาอีกสัก3คำเนาะน้ำพริกปลาทูน่าอร่อยมากเลยค่ะกินแล้วจะติดใจเดี๋ยวมันจะยาวไปเนาะก็พิสูจน์ให้ดูค่ะว่าใบเมเปิ้ลกินได้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะสำหรับที่เข้ามาดูคลิปนะแล้วก็เดี๋ยววันหลังจะไปเก็บใบฟันสิงโตค่ะมาลวกอีกทำน้ำพริกอันนี้แหละ
น้ำพริกปลากับปลาทูน่าเนี่ยค่ะกินอีกกับใบฟันสิงโตค่ะเนาะแล้วกลับมาพบกันในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะ